หาเงินออนไลน์วันละ10,000 กว่าบาทไม่ยากอย่างที่คิดนะครับและในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำช่องทางให้คุณดูนั่นเองนะผมว่ามันต้องทำช่องทางไหนนะครับก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์หน้าก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มนะผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์หน้าเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพราะช่องของผมนะครับจะเป็นช่องที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ คำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้ณตรงนี้แล้วหาเงินจากงานออนไลน์วันละ10,000 กว่าบาทไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดนะครับและในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมฟังนั่นเองนะผมว่าผมใช้วิธีการไหนนะครับในการหาเงินออนไลน์วันละหลายหมื่นบาทนั่นเองนะผมถ้าอยากรู้นะครับแนะนำว่าให้ฟังคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังกันเลยสวัสดีคนไทยแน่ดีทุกคนอีกหนึ่งครั้งนะครับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กับวิธีการหาเงินออนไลน์วันละ10,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับผมแต่ท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับแน่นอนนะครับคุณไม่ผิดนะผมที่จะเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าคุณยังไม่เคยทำได้นั่นเองนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ย10,000 บาทจากงานออนไลน์เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยนั่นเองนะผมเพราะอะไรทำไมผมถึงพูดว่ามันไม่ยากเลยสำหรับผมนะครับผมเพราะว่าผมทำงานออนไลน์ตัวนี้มา 2-3 ปีแล้วนั่นเองนะครับแต่ในคลิปนี้นะผมคุณไม่จำเป็นจะต้องใช้ความรู้ 2-3 ปีแบบผมในการหาเงินแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการอย่างง่ายนะผมที่คุณสามารถนำไปใช้วันนี้ได้เลยแล้วก็สามารถทำโอกาสในการสร้างรายได้ออนไลน์ของคุณได้เลยนั่นเองนะครับผมไม่ได้จะมาพูดว่าคุณสามารถดูคลิปนี้จนจบแล้วคุณสามารถหาเงินได้วันละ10,000 กว่าบาทเลยไม่ใช่นะครับถ้าผมพูดอย่างนั้นแน่นอนว่าผมหลอกลวงคุณแน่นอนผมไม่ได้จะสื่อว่าคุณสามารถหาเงินรายได้หลักหมื่นได้ง่ายๆโดยที่คุณไม่ต้องลงแรงลงมือทำอะไรนะครับคุณต้องศึกษาและก็ตั้งใจที่จะทำมันจริงๆนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นแค่แนวทางให้คุณดูเฉยๆนะผมถ้าคุณจะทำแล้วมันได้หรือไม่ได้ก็สุดอยู่ที่ตัวคุณทั้งนั้นเลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับถ้าอยากรู้แล้วว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูก่อนละกันนะผมก่อนที่ผมจะไปอธิบายนะครับว่ามันมีช่องทางไหนบ้างและมันสามารถทำให้คุณมีได้หลักหมื่นได้ยังไงนะครับไปดูกันเลยอันนี้เราอยู่ใน channel ของผมเองนะครับก็ถ้าใครที่เปิดคอมพิวเตอร์อยู่สามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าผมโพสต์คลิปไปมากมายเลยนะครับและจะเห็นได้ว่าเมื่อช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมานะครับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นกว่าบาทต่อวันสำหรับผมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยนั่นเองนะผมอย่างเช่นคลิปนี้นะครับเห็นไหมครับ100,000 บาทต่อเดือนนะครับ140,000 บาทใน5 อาทิตย์นะผมทั้งหมดนี้นะครับมาจากงานออนไลน์เลยนั่นเองนะผมนี่นะครับ7 วัน 70,000 บาทนะครับผมงานพวกนี้นะครับเมื่อก่อนนะผมเป็นงานที่สามารถทำได้จริงนะครับแต่ว่าณตอนนี้นะครับบางเว็บไซต์เนี่ยก็ได้ปิดตัวไปแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าทุกงานที่ผมทำคลิปลงไปนะครับสามารถทำเงินได้หมดเลยนั่นเองนะผมแต่ว่าณปัจจุบันอาจจะมีบางตัวที่ปิดบริการไปแล้วนั่นเองนะผมเห็นไหมครับสามารถหาเงินได้แบบง่ายๆเลยนั่นเองนะผมถ้าดูคลิปผมมาตั้งแต่ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ติดตามผมมาตลอดจะรู้ว่าผมสามารถหาเงินจากการออนไลน์เนี่ยได้
ได้หลายบาทแล้วนั่นเองนะผมขออนุญาตไม่บอกเป็นเลขตายตัวนะครับเช่นนั้นนะครับการหาเงินออนไลน์วันละหลายหมื่นบาทเนี่ยมันมีหลากหลายช่องทางมากๆเลยนั่นเองนะผมคุณสามารถไปดูจาก channel ของคนอื่นก็ได้นะครับเช่นการทำพวกดรอปชิปอะไรแบบนี้นะผมสามารถสร้างรายได้หลักหมื่นหลักแสนต่อวันให้คุณได้นั่นเองนะผมย้ำนะครับว่าต่อวันนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการหนึ่งที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้นั่นเองนะผมแล้วก็มีสมาชิกกว่า 300-400 คนนะครับที่ใช้อยู่ณตอนนี้เพื่อสร้างรายได้แบบนี้นั่นเองนะครับผมนั่นก็คือการเทรดนั่นเองนะผมถูกต้องแล้วนะครับการเทรดตรงนี้นะครับตอนนี้ผมได้ทำการเทรดอยู่นั่นเองนะผมและผมก็มีเครื่องมือ1ตัวนะครับที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้มือใหม่นะผมผู้ใช้ที่ไม่เคยเทรดหรือไม่ประสบความสำเร็จกับการเทรดมาก่อนเนี่ยสามารถทำกำไรขึ้นมาได้นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์การรีวิวจากผู้ใช้งานจริงกันก่อนเลยดีกว่านะผมว่าเขาสามารถทำเงินได้จริงหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยอันนี้เป็นรูปภาพที่ผมทำการบันทึกไว้นะครับแล้วก็ได้ทำการแคปเจอร์มาจากในส่วนของ Messenger นั่นเองนะครับหน้าตาแบบนี้หลายท่านก็น่าจะรู้จักดีนะครับอันนี้เป็นข้อความแชทที่ส่งมาจากผู้ใช้งานจริงนั่นเองนะครับขอย้ำว่าไม่ใช่หน้าม้านะครับใครที่อยู่ในกลุ่มผมก็จะรู้ดีนะครับว่ามีผู้ใช้งานแล้วก็สามารถทำเงินได้จริงทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงต้องปิดชื่อปิดรูปแบบนี้ล่ะกลัวเป็นตัวปลอมหรอนะผมคำตอบก็คือว่าไม่ใช่นะครับที่ผมปิดชื่อปิดรูปแบบนี้เพื่ออะไรนะครับเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของเขานั่นเองนะผมเพราะตอนช่วงหนึ่งนะครับที่ผมทำการรีวิวแบบไม่ปิดชื่อเฟซนะครับแล้วก็เปิดเผยรูปภาพนะครับมีคนที่เป็นลูกค้าของผมนะครับโดนทักไปก่อกวนนั่นเองนะผมโดนทักไปถามแบบว่าใช้งานดีไหมใช้งานได้จริงไหมหลอกลวงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับตรงนั้นเนี่ยสามารถทำได้นะครับแต่ว่ามีพวกที่ไม่ประสงค์ดีนะผมทักไปก่อกวนนั่นเองนะครับนี่คือสาเหตุที่ผมจึงต้องปิดชื่อแล้วก็ปิดรูปภาพนั่นเองนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาดูรีวิวกันเลยดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นรีวิวคร่าวๆนะครับถ้ารีวิวฉบับเต็มเนี่ยแนะนำว่าให้ดูช่วงท้ายคลิปนั่นเองนะครับผมก็ขั้นนี้นะครับหลังจากที่เขาได้ทำการใช้เครื่องมือของผมไปนะผมก็สามารถทำกำไรมาได้อยู่ที่$170เลยนั่นเองนะผมเติมไป50 เหรียญนะครับคุ้มอยู่ครับนี่นะครับคนแรกต่อมานะครับอันนี้คืออยู่ในกลุ่มของผมนั่นเองนะครับเป็นกลุ่มเทรดนั่นเองนะผมก็1ชั่วโมงนะครับได้กำไรอยู่ที่41 เหรียญนั่นเองนะครับเล่นไม้ละ$1นะครับดูนะครับเล่นแค่ไม้ละ$1นะครับแต่1ชั่วโมงเนี่ยสามารถทำเงินไปได้$40 เลยนั่นเองนะครับจบไปนะผมไปดูอีกท่านนึงนะครับนี่นะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้เทรดครั้งแรกได้กำไร $28.46นั่นเองนะผมของเขาดีจริงนะครับแล้วดีก็ขออนุญาตมารีวิวเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมนี่ครับณวันนี้ผลลัพธ์ได้อยู่ที่$33นะครับท่านต่อมานะผมฝาก30นะครับเริ่มจาก $30นะครับตอนนี้ได้$67แล้วนะครับเพิ่งใช้งานแค่วันแรกนะครับนี่ดูนะครับวันแรกวันเดียวทำกำไรไป1,000 กว่าบาทเลยนั่นเองนะครับคนนี้นะครับแค่1 สัปดาห์นะครับทำกำไรได้100,000 กว่าบาทเลยนั่นเองนะผมสัปดาห์ที่ผ่านมาได้$3,000นั่นเองนะผมนี่นะครับคือหลักฐานการถอนเงินของเขานั่นเองนะครับ2,058 ดอลลาร์นั่นเองผมอันนี้คือถอนทุนออกนะครับแล้วก็เก็บกำไรไว้เล่นต่อนั่นเองนะครับอันนี้เป็นในกลุ่ม LINE นะผมก็แคปเจอร์มาบางส่วนนะครับวันนี้ผมก็ได้$292นั่นเองนะผมทุน200นะครับกำไรอยู่ที่$92นั่นเองครับเห็นไหมครับแค่วันเดียวนะครับได้กำไรไปอยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 กว่าบาทเลยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นกลุ่ม LINE Square ของผมเองนะครับผมนี่นะครับรีวิวมานะครับวันนี้เพิ่งลองเงินจริงครั้งแรกใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับได้กำไรบวก$300เลยนั่นเองนะผมหรือ10,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับขอบคุณที่แนะนำสิ่งดีให้นะผมนี่นะครับแค่ 2-3 ชั่วโมงนะครับได้กำไรบวก$300เลยนั่นเองนะครับเห็นไหมครับผมว่าการหาเงินออนไลน์นะครับมันไม่ยากอย่างที่คิดนั่นเองนะผมถ้าคุณอยู่ในจุดที่ถูกและก็มีคนที่คอยแนะนำให้คุณนั่นเองนะผมก็ประเด็นในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเครื่องมือช่วยเทรดนั่นเองนะผมหรือว่าเรียกกันว่าอินดิเคเตอร์นั่นเองนะผมซึ่งเจ้าเครื่องมือตัวนี้นะครับมีผู้ใช้งานจริงแล้วกว่า300 คนนั่นเองนะผมวงเล็บโดยประมาณนะครับยอดที่แท้จริงเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ300 กว่านะผมแต่ว่าตีไป300แล้วกันนะครับผู้ใช้งานกว่า 70% นะผมเป็นคนที่ไม่เคยเทรดมาก่อนนะผมแล้วก็สามารถทำกำไรจากการเทรดได้นั่นเองนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้หลักหมื่นต่อวันหรือว่าหลักแสนต่อวันนะผมแต่ว่ามันก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เขานะครับสามารถทำกำไรขึ้นมาได้นั่นเองนะครับผมขอย้ำนะครับว่าถ้าอยากดูรีวิวแบบเต็มนะครับให้ไปรอดูตอนจบคลิปนั่นเองนะครับเพราะว่าที่ผมรีวิวให้ดูเมื่อสักครู่นี้เป็นแค่แบบสั้นๆเท่านั้นเองนะครับ
ซึ่งไอ้เจ้าเครื่องมือช่วยตัวนี้นะผมเครื่องมือช่วยเทรดตัวนี้นะครับผมเคยใช้มันทําเงินในวันเดียวนะครับสามารถทําไปได้อยู่ 30,000 กว่าบาทเลยนั่นเองนะผมวันนั้นคือท็อปของผมแล้วนะครับแล้วก็มีอีกวันนึงรู้สึกว่าจะได้อยู่ที่ประมาณเกือบ 50,000 นะครับจากการเทรดเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าทุนผมเยอะนั่นเองนะครับผมคุณพอพูดอย่างนี้หมายความว่าไงหมายความว่าหลังจากที่ใช้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยสามารถทํารายได้หลักพันหลักหมื่นได้แบบง่ายๆเลยเหรอคําตอบคือว่าไม่ใช่นะครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับผมแค่มาแนะนำเครื่องมือที่สามารถมีโอกาสทำให้คุณทำกำไรได้เท่านั้นเองนะครับแต่ผมไม่ได้มาการันตีว่าคุณจะทำรายได้หลักหมื่นต่อวันหลักแสนต่อวันได้แบบง่ายๆนั่นเองนะครับไม่ใช่นะครับแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับไม่ได้ยากเลยแต่อยู่ที่ความชำนาญความฝึกฝนและก็ความตั้งใจนั่นเองนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณจะเข้ามาใช้เครื่องมือตัวนี้ปุ๊บแล้ววันแรกคุณสามารถทำได้หลักหมื่นหลักแสนเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปได้ก็จริงแต่เป็นส่วนน้อยนะผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเขาตั้งใจที่ศึกษาจริงนั่นเองครับอย่างคนที่ผมเปิดให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเนี่ยนะครับที่บวก300ดอลลาร์นะผมเขาทดลองใช้มาประมาณ 4-5 วันนะครับเขามีวินัยมากเลยนั่นเองนะครับวันแรกที่เขาทำการใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเขาไม่ได้ลงเงินจริงนั่นเองนะผมคนส่วนใหญ่เนี่ยทั้งที่ไม่เคยมีประสบการณ์เลยนะครับหรือมีประสบการณ์แล้วนะครับพอได้มาปุ๊บนะผมก็เล่นเงินจริงเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เสียนั่นเองนะผมก็ได้นะครับเพราะว่าการเทรดเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนั่นเองนะผมมันมีทั้งอารมณ์แล้วก็มีทั้งเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับเช่นเราไปเทรดในช่วงที่มีข่าวนะผมเวลานั้นก็คือไม่ควรเทรดแต่เราไปเทรดเนี่ยจะทำให้เราเสียได้นั่นเองนะครับหรือว่าอารมณ์ของเราตอนนั้นเนี่ยพอเสียแล้วก็อยากได้คืนเสียแล้วอยากได้คืนนะครับอันนี้คืออารมณ์แบบว่าจะไม่ยอมเสียนะครับยังไงก็ต้องให้ได้คืนให้ได้นะผมและอีกอารมณ์นึงก็คืออารมณ์แห่งความโลภนั่นเองนะครับพอได้เท่านี้ปุ๊บไม่พอใจนะผมเพิ่มไปเรื่อยนะครับอันนี้คือคุณไม่มีวินัยนะครับต่อให้เครื่องมือดีแค่ไหนนะครับก็ไม่สามารถทำให้คุณทำกำไรจากการเทรดได้นั่นเองนะครับโอเคส่วนไอ้เจ้าเครื่องมือช่วยเทรดตัวนี้นะครับสามารถทำกำไรให้คุณได้จริงหรือเปล่าครับตอบก็คือว่าจริงนะครับแต่ไม่สามารถการันตีรายได้คุณได้นะครับรายได้คุณจะเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเงินลงทุนของคุณนั่นเองนะครับผมเมื่อกี้คุณบอบอกว่าสามารถทำกำไรให้ได้เป็นการการันตีหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมไม่ได้บอกว่าการันตีได้นะครับผมบอกว่ามันสามารถทำกำไรให้คุณได้จริงแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคนที่ใช้ด้วยนั่นเองนะครับผมต่อให้เครื่องมือดีแค่ไหนคนใช้มีวินัยมันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคพูดมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวการใช้งานจริงของผมดีกว่านะผมที่ผมใช้นะครับเพื่อหาเงินประมาณ 30,000 กว่าบาทต่อวันนะครับไปดูเลยนะผมไปดูกันเลยโอเคนะผมก็ผลลัพธ์ที่เราเห็นไปนะครับทั้งหมดนั้นนะผมล้วนเกิดมาจากอินดิเคเตอร์ตัว1นั่นเองนะผมซึ่งเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนั้นนะครับเป็นตัวที่ไว้บอกสัญญาณจังหวะในการเข้าเทรดให้เรานั่นเองนะผมทำให้เราเนี่ยเข้าเทรดได้ง่ายนั่นเองนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับการเทรดนะครับแต่ผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังเล็กน้อยแล้วกันนะผมการเทรดที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับเป็นการเทรดแบบ binary option นั่นเองนะครับไม่ใช่การเทรดแบบ forex นั่นเองนะผมการเทรดแบบ binary option คืออะไรนะผมก็คือเป็นการเทรดในระยะสั้นนั่นเองนะครับเช่น1นาที5นาที10นาทีแบบนี้นั่นเองนะครับโดยเรานะผมจะคาดเดาราคาตลาดนั่นเองนะครับว่ามันจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับผมอธิบายตรงนี้อาจจะยังไม่เข้าใจกันนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูเลยนั่นเองนะอันนี้สำหรับมือใหม่เท่านั้นนะครับถ้าใครที่รู้เกี่ยวกับการเทรดอยู่แล้วนะผมก็สามารถข้ามคลิปไปช่วงอื่นได้เลยนั่นเองนะครับก็โอเคนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในแพลตฟอร์มของ IQ Option นั่นเองนะผมซึ่งเป็นโบรกเกอร์ที่ไว้เทรดเกี่ยวกับตัวของ Binary Option ล้วนๆเลยนั่นเองนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะผมอันนี้เรียกว่าเป็นกราฟคู่เงินนั่นเองนะครับเห็นว่าจะมีหลายคู่เงินมากมายเลยนั่นเองนะผมแต่ว่าผมจะอธิบายแบบสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันนะผมจะได้ไม่กินเวลามากเกินไปนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันเป็นการคาดเดาราคานะผมว่าราคามันจะไปในทิศทางใดนะครับและเป็นการเทรดแบบระยะสั้นนั่นเองนะผมสมมติตรงนี้นะครับผมคาดเดาว่าราคามันจะลงนั่นเองนะผมก็คืออะไรนะครับคือผมคาดเดาไว้ว่าราคามันจะต่ำกว่าจุดที่เราเข้านั่นเองนะผมถ้าราคามันต่ำกว่าเนี่ยเราก็จะได้กำไรนั่นเองนะผมซึ่งการเทรดแบบ binary นะครับเขาจะกำหนดกำไรมาตายตัวเลยนั่นเองนะผมแต่ว่าตอนนี้ตลาดมันค่อนข้างช้านั่นเองนะผมแล้วก็เห็นไหมครับกราฟมันเด้งขึ้นไปแบบนี้นะครับผมถ้ากราฟมันเด้งขึ้นไปสูงกว่าจุดที่เราเข้านะครับเราก็จะเสียนั่นเองนะครับเราสามารถเลือกได้นะผมว่าจะกด call หรือว่ากด put นั่นเองนะครับถ้าเรากด put นะผมพอจบ1นาทีปุ๊บนะครับถ้ากราฟมันอยู่ต่ำกว่าจุดที่เราเข้านะครับเราได้กำไรนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเรากด call นะผมกดคอปุ๊บถ้ากราฟมันอยู่สูงกว่าจุดที่เราเข้านะครับเราได้กำไรนั่นเองนะผมแต่ว่าถ้าต่ำกว่าเราก็ขาดทุนนั่นเองครับนี่คือการเทรดแบบ binary option นั่นเองนะครับ
ทีนี้เนี่ยการเทรดแบบนี้นะผมมันก็จะต้องอาศัยการวิเคราะห์กราฟด้วยนั่นเองนะผมทีนี้ถามว่าถ้ามือใหม่แล้วทำไม่ได้นะผมไม่มีความรู้ตรงนี้เนี่ยจะต้องทำยังไงนั่นเองนะครับซึ่งนี่คือจุดประสงค์ของคลิปนี้นั่นเองนะผมก็คืออินดิเคเตอร์ที่ไว้บอกสัญญาณจังหวะในการเข้าเทรดให้เรานั่นเองนะผมซึ่งทำให้เรานะครับง่ายต่อการรู้จุดจังหวะในการเข้านั่นเองนะผมอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้นะครับอินดิเคเตอร์เนี่ยจะแจ้งเตือนมานะผม Euro USD Put แบบนี้นะครับเราก็ทำการเข้านั่นเองนะผมอาจจะไม่เห็นภาพการนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมก็ไปดูกันเลยครับนะครับก็อันนี้เป็นกรณีตัวอย่างให้ดูนะผมคือการทำงานของอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้ใน MT4 นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีสัญลักษณ์ขึ้นมาแบบนี้นะผมเนี่ยนะครับคือมันจะเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับในการเทรดของเรานะผมอันอย่างนี้หมายความว่าให้เราทำการกดคอลนะครับซึ่งถ้าเรากดคอลใน LQ Option เนี่ยเทรดในช่วงนี้นะผมมันก็จะชนะนั่นเองนะครับอย่างตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมกดคอลก็จะชนะนะครับประมาณนี้นะผมกดคอกดคอนะครับถามว่ามีแต่กดคอหรอกดพุทมีไหมนะครับเดี๋ยวมีนะผมเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะผมประมาณนี้นะครับกดพุทนะผมเนี่ยนะครับกดพุทนะครับผมก็ถ้ากดเข้าจังหวะนี้ก็ชนะไปนั่นเองนะครับก็มาดูตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับนี่คือสัญญาณที่มันถูกส่งมาจาก MT4 นะเห็นไหมครับว่ามันเป็นกราฟช่วงเดียวกันนั่นเองนะผมเริ่มจากตรงไม้นี้นะผมเนี่ยนะครับไม้นี้เป็นจุดสังเกตง่ายๆเลยนะผมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นไม้เดียวกันเป็นกราฟเดียวกันนั่นเองนะผมสกุลเงินเดียวกันนะครับ USD JPY นะผมแล้วก็ USD JPY นะครับเริ่มที่ตรงนี้นะผมเห็นไหมครับไล่ไปนะครับจนมาถึงที่ไม้ยาวๆตรงนี้นะผมก็คือไม้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไม้นี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีสัญลักษณ์ส่งมาจาก MT4 นะผมเนี่ยนะครับมันมีสัญลักษณ์ส่งมาให้กดพุทนะผมแล้วผมก็ทำการกดพุทเข้าไปนะครับ50เหรียญนะผมได้กำไรมาอยู่ที่39เหรียญนั่นเองนะครับเนี่ยนะผม39เหรียญครับตำแหน่งถูกปิดเรียบร้อยแล้วก็เป็นบัญชีจริงๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปเต็มอันนี้ก่อนนะผมก็นี้นะครับ Euro GBP นะผมได้กำไรมาอยู่ที่85เหรียญเพราะว่าผมทำการกดคอลไปที่100เหรียญนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูในของ MT4 กันนะครับนี่นะครับในของ MT4 นะครับเป็น Euro GBP เหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟช่วงเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูนะผมว่าช่วงไหนขอหาสักเล็กน้อยนะครับนี่นะผมนี่นะครับเห็นไหมครับช่วงนี้นะผมเราสังเกตได้จากไม้นี้นะครับผมหรือไม้แท่งที่มันไส้เทียนเยอะตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับไส้เทียนคือกราฟเดียวกันนะผมแล้วก็ไล่มาครับยาวๆมาเรื่อยๆจนถึงไม้ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับที่มันลากลงมายาวๆนะผมเนี่ยนะครับคือไม้นี้นะผมแล้วก็ไม้นี้นะครับมีสัญญาณขึ้นมาให้กดคอลนะผมก็เข้าไปแต่ว่ามันเสียนะผมเลยมาติเกลขึ้นมานะผมได้กำไรมานั่นเองนะเห็นไหมครับว่ากดคอลขึ้นไปนะผมแล้วก็คอลขึ้นมาได้กำไรมาอยู่ที่100เหรียญนั่นเองนะครับนี่คือการทำงานของมันนะผมง่ายๆแค่นี้เลยที่ผมบอกว่าไม่มีความรู้ในการเทรดมาก่อนก็เทรดได้ก็คือตรงนี้นั่นเองนะผมเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งสนใจอะไรนะครับเราแค่รับสัญญาณมาจากตัวของอินดิเคเตอร์ตัว MT4 นะครับแล้วก็มาเทรดในของ IQ Option ก็จะได้กำไรไปแบบนี้นั่นเองนะผมง่ายๆนะครับแล้วก็อย่างจังหวะนี้กดพุทลงมาก็ได้กำไรแต่ว่าผมไม่ได้แคปไว้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ Euro USD นะผมเนี่ยนะครับ Euro USD นะครับอันนี้คือพอร์ตผมปั้นมาอยู่ที่ 2,900 เหรียญแล้วนะครับอันนี้คือกำไรล้วนๆเลยนะครับผมEuro USD นะครับ M1 เหมือนกันนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมช่วงไหนครับช่วงนี้นะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมออกเล็กน้อยนะครับจะได้เห็นกว้างๆนะครับนี่นะผมช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับกราฟมันไล่มาตั้งแต่ยาวๆตรงนี้เลยนะผมเนี่ยครับคือช่วงเดียวกันครับไล่มาแล้วก็มาอยู่ตรงช่วงนี้นะผมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับช่วงนี้อินดิเคเตอร์มันส่งมาให้กดพุทนะผมแต่ว่ามันยังไม่ถึงไพรซ์ไลน์นะครับผมก็จะยังไม่ต้องเข้านั่นเองนะครับเราจะมาเข้าไม้ที่2นะผมก็คือไม้นี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันกดพุทแต่ว่ากราฟมันเด็ดขึ้นไปนะผมเสร็จแล้วก็เรากดพุทอีกหนึ่งครั้งนะผมซึ่งในการเทรดครั้งนี้ผมกดเข้าแค่รอบเดียวนะผมเพราะว่าผมรอให้กราฟมันชนที่จุดไพรซ์ไลน์ตรงนี้ก่อนนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีสอนให้หมดเลยนั่นเองนะผมวิธีการดูวิธีการเข้าจังหวะให้มันถูกต้องนะครับเห็นไหมครับว่าพอมันชนตรงนี้ปุ๊บนะผมกดพุทมีสัญญาณมานะผมเรากดพุทได้กำไรทันทีนั่นเองนะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับบวก81เหรียญ นะผมเปิดไปที่100ดอลลาร์นั่นเองนะครับต่อมานะครับนี่คือกราฟช่วงเดียวกันที่ส่งสัญญาณมาจาก MT4 แล้วได้กำไรไปนั่นเองแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนั่นเองนะผมแค่ทำการกดเทรดตามสัญญาณนะครับนี่คือหลักฐานว่าผมว่ามันสามารถทำเงินได้จริงนะครับเดี๋ยวให้ดูกันอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะผมจะได้เห็นแบบชัดๆนะผมอันนี้คือผมปั้นมาอยู่ที่ 2,996 เหรียญแล้วนั่นเองนะผมก็ดูจากช่องนี้นะผมอันนี้เป็นประวัติการเทรดนั่นเองนะครับไม้นี้บวกอยู่ที่41เหรียญนั่นเองแล้วถามว่าไม่มีความรู้ทำได้ไหมนะผมคำตอบก็คือว่าทำได้ง่ายมากเลยนั่นเองนะครับเราไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของการดูกราฟใดทั้งสิ้นนะผมเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเรานะผมจะรับสัญญาณมาจาก MT4 แล้วก็มาเทรดเท่านั้นนะผมถ้าสัญญาณไม่ขึ้นเราก็ไม่เทรดนะครับมันจะมีสัญญาณและมีเสียงแจ้งเตือนมาให้ดูนั่นเองนะครับสมมติเราไม่มีความรู้เลยนะครับเราก็
กดเปิดตัวของ MP4 มานะครับแล้วเราก็รอสัญญาณนี้เด้งขึ้นมานะผมเมื่อสัญญาณมันเด้งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมานะผมเป็นเสียงดังเป็นเหมือนเสียงกลิ่งเด้งเตือนขึ้นมานั่นเองนะครับเราก็ทำการเข้าเทรดนะผมเราไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรเลยนะครับเราแค่ทำการกดเทรดตามที่มันบอกมาเท่านั้นเองนี่คือการทำงานง่ายๆนะผมไม่มีความรู้ก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับและขอย้ำเลยนะผมว่าผมก็ใช้เทคนิคนี้ในการหาเงิน700เหรียญภายในเวลาแค่1วันเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ใช้เทคนิคอื่นเลยนะผมรับสัญญาณมาจากตัวของ MT4 อย่างเดียวนะครับแล้วก็มาเทรดใน IQ Option นะครับถ้าใครที่ยังงงๆอยู่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะผมก็ไม่เป็นไรนะครับก็นั่นแสดงว่าคุณยังไม่เคยเทรดเกี่ยวกับพวกนี้มานะผมไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมมีสอนให้หมดนั่นเองนะครับไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจอะไรทั้งสิ้นนะผมเพราะว่าเราสามารถเริ่มได้นั่นเองนะผมไม่ยากจนเกินไปนะครับใครก็ทำได้มือใหม่หัดเทรดก็สามารถเทรดได้นั่นเองนะครับใครที่เคยเสียมาจาก IQ Option ใครที่ไม่เคยเอาชนะ IQ Option ได้เลยอินดิเคเตอร์นี้ไว้ได้นั่นเองนะผมสิ่งที่คุณต้องทำเลยนะครับก็แค่นำอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับไปติดตั้งใน MT4 นะผมซึ่งผมมีสอนหมดเลยนั่นเองนะครับตั้งแต่การดาวน์โหลดเลยนั่นเองนะผมวันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับสอนตั้งแต่ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็รอสัญญาณจาก MP4 เสร็จแล้วคุณก็ไปเทรดใน Active Option แค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับซึ่งวิธีการได้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงตอนท้ายๆคลิปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่านะผมว่า Back Test เนี่ยมันเป็นยังไงก็คือการผลทดสอบย้อนหลังนะครับว่าสัญญาณมันดีแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบ back test กันดีกว่านะผมก็คือการทดสอบย้อนหลังของตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับว่ามันทำงานได้จริงหรือเปล่านะครับมันส่งสัญญาณที่ถูกต้องจริงหรือเปล่าก็คือการทดสอบย้อนหลังนั่นเองนะครับในตอนนี้นะครับผมอยู่ในแพลตฟอร์มของ IC Market นะครับเป็น MT4 นะครับ Meta Trader 4ของตัว IC Market นั่นเองนะครับซึ่งถามว่าจะใช้อะไรก็ได้นะครับไม่สำคัญนะครับแต่ว่าผมเลือกเป็น IC Market นะผมเพราะว่าผมเทรดอยู่กับ IC Market นั่นเองนะครับคุณจะใช้อะไรอยู่ก็ไม่สำคัญนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับตอนนี้นะครับผมเปิดมาอยู่ทั้งหมด8คู่เงินนั่นเองนะครับก็เป็นคู่เงินใหญ่ๆที่เขาเล่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมตอนนี้นะครับมาดู Euro USD ก่อนเลยนะครับกดเข้าไปนะครับอันนี้ผมขยายจอใหญ่มาให้ดูนะครับขออนุญาตซูมเล็กน้อยนะครับนะจะเห็นว่ามันมีเครื่องหมายถูกนะครับเครื่องหมายถูกอันนี้คือผมทำเครื่องหมายไว้ให้นะครับจริงๆมันไม่มีนะครับมันจะมีแค่ลูกศรส่งสัญญาณแค่นี้นะครับในตัวของอินดิเคเตอร์นะครับตัวของเครื่องหมายถูกอันนี้ผมทำไว้เพื่อให้ดูนะครับว่าสัญญาที่มันส่งออกมาเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะครับก็สัญญาแรกนะครับถูกต้องนะครับเพราะว่าเข้าไม้สุดท้ายนะครับเปิดไปแล้วก็ไม้นี้ต่ำกว่าไม้สุดท้ายนั่นเองนะครับก็ได้กำไรไปนั่นเองนะครับลืมบอกไปนะผมว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นการใช้มาร์ติงเกลนะครับแต่ว่าเป็นการใช้มาร์ติงเกลที่ปลอดภัยนะครับมาร์ติงเกลแล้วถูกต้องนั่นเองนะครับไม่ใช่มาร์ติงเกลแล้วมาร์ติงเกลไปเรื่อยจนไม่ถูกต้องนะครับมาร์ติงเกลแล้วถูกต้องนั่นเองนะครับก็อันนี้นะผมมาร์ติงเกลประมาณ3ครั้งนะครับก็ถูกต้องได้กำไรมานะครับอันต่อมานะผมอันนี้ไม่มาร์ติงเกลเลยนะครับมันจะมีบางครั้งที่ต้องมาร์ติงเกลแล้วก็บางครั้งไม่ต้องมาร์ติงเกลนะครับขึ้นอยู่กับสภาพตลาดนะครับก็ครั้งที่2ก็ถูกไปนะครับเนี่ยนะครับพอขึ้นไปนะครับก็ถูกต้องนะครับไม้ต่อมานะครับอันนี้มาร์ติงเกล2ครั้งนะผมก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าไม้นี้นะครับเปิดตรงนี้แล้วก็กราฟเด้งขึ้นไปนะครับกดขอไปไม้นี้นะครับที่ผมทำเครื่องหมายผิดจริงๆมันไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่ามันเป็นเสมอนั่นเองนะผมเห็นไหมครับมันเท่ากันนะครับก็คือไม้เปิดกับไม้ปิดเนี่ยมันเท่ากันนะครับก็เลยเสมอไปผมก็เลยทำเป็นเครื่องหมายผิดไว้นะครับมันไม่ได้เสียนะครับมันแค่เสมอนั่นเองนะครับไม้นี้ก็วินเหมือนกันนะครับพุทธนะครับออกตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้นะครับเข้าไม้นี้นะผมแล้วก็มาออกตรงจุดนี้นะครับก็ได้กำไรไปนั่นเองนะครับสัญญาณต่อมานะครับก็มาร์ติงเกลประมาณ2ครั้งนะผมถูกต้องเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเข้าจุดนี้นะครับแล้วก็มาออกตรงจุดปลายไม้ตรงนี้เลยนะครับนะครับอันนี้นะครับก็มาร์ติงเกลเยอะหน่อยนะผมแต่ว่าสุดท้ายก็ชนะอยู่ดีนั่นเองนะประมาณ5ครั้งนะครับอันนี้ในส่วนของการใช้เป็นออโต้เทรดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเมนนอลเทรดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3ครั้งเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเมนนอลเทรดนะครับเราจะเข้าออเดอร์อยู่ที่สัญญาณที่2นะผมก็นับไปนับ1 2 3แค่3มาร์ติงเกลเท่านั้นนะครับแล้วก็ได้กำไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นออโต้เทรดนะผมก็จะเข้าตั้งแต่สัญญาแรกเลยนั่นเองนะครับมาร์ติงเกลอยู่ประมาณ5ครั้งแล้วก็อันนี้นะผมไม่มาร์ติงเกลเลยนะครับชนะไปนั่นเองนะครับก็สัญญาถูกต้องนะครับเห็นไหมครับว่าที่ผ่านมาที่ผมให้ดูทั้งหมดนะครับถูกต้องประมาณเกือบจะ 100% เลยนั่นเองนะครับมีแค่เสมอครั้งเดียวเท่านั้นเองต่อมานะครับเรามาดูในคู่เงินของ GBP USD นะครับก็คือคู่เงินตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ได้ทำเครื่องหมายไว้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับเห็นไหมครับมาร์ติงเกล2ครั้งถูกต้องนะครับถูกต้องเพราะว่าเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ไปออกจุดนี้นะครับถูกต้องนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะผมถูกต้องนะครับเข้าจุดนี้ออกจุดนี้นะครับนี่ก็ถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับผมจะไปเร็วหน่อยละกันนะผมก็ไปพอดวิดีโอดูกันเองละกันนะครับเนี่ยครับถูกต้องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปดูคู่เงินสุดท้ายดีกว่านะครับ
อยู่ที่ USD CAD นะผมถามว่าทำไมให้ดูน้อยจังนะครับก็เพราะว่าถ้าผมให้ดู8คู่เงินเลยเนี่ยมันจะเสียเวลานั่นเองนะครับเอาเป็นว่าดูแค่บางคู่เงินแล้วกันนะครับคู่เงินใหญ่ๆก็พอนะผมอันนี้นะครับถูกต้องเหมือนเดิมนะครับ USD CAD สัญญาณที่2ถูกต้องนะครับอันนี้มาดิเกล3ครั้งนะครับก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทรดมือเนี่ยจะไม่มาดิเกลเลยนะผมเพราะว่าเราจะเข้าที่สัญญาณที่3นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถูกต้องไปนั่นเองถูกต้องเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ถูกต้องนะครับประมาณนี้นะครับมันใช้มาดิเกลก็จริงนะผมแต่ว่ามันยังไม่พลาดเลยนะครับ 100% เลยนะผมกินดิเกเตอร์ตัวนี้นะครับอาจจะมีบางครั้งที่มันผิดนะผมก็ตลาดมันแย่มากๆนั่นเองนะผมอย่างเช่นอันนี้นะครับดูตลาดดิครับเนี่ยครับไส้เทียนไม่มีเลยนะผมเนื้อเทียนไม่มีเลยนะครับตลาดช้ามากนะครับตลาดติดขัดเลยนะผมอย่างนี้นะครับในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกเป็น stuck market นะครับก็เนี่ยครับสัญญาณถูกส่งมาแต่ว่าผิดนะผมบอทมันก็จะผิดไปนั่นเองนะผมแต่ว่ามันจะไม่มีสัญญาต่อไปบอทก็จะไม่เทรดต่อนั่นเองอันนี้ก็ผิดเสียเงินทุนไปนั่นเองผิดมีนะครับแต่ว่าโอกาสผิดเนี่ยน้อยมากนะครับโอกาสชนะสูงประมาณ 90% เลยนั่นเองนะผมสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมในส่วนของการแบ็กเทสนะครับสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอสักหนึ่งครั้งได้นะผมจะได้เห็นชัดๆนะครับว่ามันถูกต้องจริงหรือเปล่านะครับกดหยุดวิดีโอแล้วก็ย้อนกลับไปดูกันเอาเองเลยละกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้คือประวัติการฝากเงินนะผมคือผมฝากไปที่ 2,000 เหรียญนะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็ทำการถอนในกำลังดำเนินการอยู่นั่นเองนะผมถอนมาที่ 1,100 เหรียญนะผมคือถอนกำไรออกมาก่อนนะผมแล้วก็เก็บทุนไว้เทรดต่อนั่นเองนะครับนี่คือเนี่ยนะผมวันที่28นะผมเลื่อนเป็นใกล้ๆแล้วกันนะผม20ถึง28กุมภาพันธ์นะผมกดใช้งานนะครับเห็นไหมครับว่าเหลือแค่2อันแล้วนะผมฝากเข้ามา 2,000 เหรียญนะผมแล้วก็ตอนนี้ถอนอยู่ที่ 1,100 เหรียญกำลังดำเนินการนั่นเองนะครับนะครับอันนี้คือหลักฐานการจ่ายเงินจาก IQ Option นะผมที่ผมได้รับการจ่ายเงินมาเมื่อสักครู่นี้เลยนั่นเองนะครับนี่นะครับ IQ Option Limited บวก 1,100 เหรียญนะครับก็เดี๋ยวไปดูในของ Transaction กันดีกว่านะครับนี่นะครับผมเนี่ยครับ Transfer from IQ Option Limited นะครับกดเข้าไปเลยนะครับผม payment@iqoption.com นะครับวันที่28กุมภาพันธ์ปี2019นะครับก็ได้รับเงินไปที่เรียบร้อยแล้วนะผม 1,100 เหรียญที่ผมกดถอนไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือหลักฐานการจ่ายเงินจาก IQ Option นะผมกำไร 1,100 เหรียญผมถอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็สั้นๆแค่นี้ละกันรีวิวการใช้งานอินดิเคเตอร์นะครับจากผู้ใช้งานจริงนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับผมจะให้ดูการรีวิวเป็นแบบรูปภาพนะผมเพราะว่าเป็นรูปภาพที่ผมทำการบันทึกมาจากการพูดคุยกับลูกค้านั่นเองนะผมเป็นการรีวิวมาจากผู้ใช้งานจริงๆนะครับขอย้ำว่าเป็นการรีวิวการใช้งานอินดิเคเตอร์ที่ปรากฏในคลิปนี้และเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงๆไม่มีหน้าม้าอะไรทั้งสิ้นนะผมขอย้ำนะครับว่าไม่มีหน้าม้าเป็นการรีวิวจริงๆและเป็นผู้ใช้งานจริงๆนั่นเองนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่คนแรกนะผมคนนี้นะครับก็เป็นคนที่ทำการใช้งานอินดิเคเตอร์ของผมไปนะผมก็ตอนนี้นะครับได้กำไรมาอยู่ที่170เหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วนั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับคนนี้ซื้ออินดิเคเตอร์ไปแค่ไม่ถึง1อาทิตย์นะผมขอย้ำนะครับว่าไม่ถึง1อาทิตย์นะผมแล้วก็ทำตามคำแนะนำในคลิปดองผมนะครับแล้วที่สำคัญเขาก็ได้กำไรมาอยู่ที่170ดอลลาร์นั่นเองนะผมเติมเงินไปแค่50เหรียญเท่านั้นเองนะครับคุ้มอยู่ครับผมนี่นะครับ IQ นี่ดีจังครับขอบคุณนะผมที่มีสิ่งดีๆมาให้นั่นเองนะผมนี่เขาก็พิมพ์รีวิวมานะครับแล้วผมก็ถามไปว่าได้กำไรมาเท่าไหร่นั่นเองนะครับสรุปอยู่ที่170ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่นะผมสุดยอดครับนะครับผมต้องขอบคุณพี่มากกว่านะครับอันนี้ผมจะไปไวหน่อยละกันนะผมจะได้ไม่เสียเวลากันตรงในส่วนนี้มากนั่นเองนะครับถัดมาก็เป็นกลุ่มนะผมอันนี้ไม่ใช่เป็นคนนะเป็นกลุ่มนะผมเทรดดิ้งรูมนะครับอันนี้เป็นกลุ่มเฉพาะคนที่ใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้เท่านั้นนะผมก็อันนี้เป็นผู้ใช้งานเขารีวิวมานะครับ1ชั่วโมงได้มา41ดอลลาร์นั่นเองนะผมแล้วก็ผมเล่นไม้ละ1ดอลลาร์นะครับไม้ละ1ดอลลาร์สามารถทำได้ขนาดนี้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแล้วนะผมอันนี้เป็นผู้ใช้งานปกตินะครับเขาบอกว่าขอบคุณมากครับวันนี้เทรดครั้งแรกอันนี้ย้ำนะผมว่าเทรดครั้งแรกนะครับได้กำไรมาอยู่ที่ 28.46 ดอลลาร์นั่นเองนะครับภูมิใจมากของเขาดีจริงนะครับนั่นแน่อันนี้ผมก็พิมพ์ต่อกลับไปนะผมเดี๋ยวจะมีคนหาว่าหน้าม้าอีกนะครับไม่ใช่นะครับแล้วก็นี้ผมขออนุญาตเขารีวิวมาด้วยแล้วนั่นเองนะผมขออนุญาตทุกคนนะครับที่นำมารีวิวนะครับคนเดิมนะผมเห็นไหมครับดีจริงๆนะผมทำตามที่บอกทุกอย่างตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่ลักษณะกราฟว่าควรเทรดไหมนะผมแล้วก็หลีกเลี่ยงขานะเห็นไหมครับวันแรกทำไปได้900บาทแล้วนั่นเองนะผมลงครั้งละ1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มเทรดดิ้งรูมเหมือนเดิมนั่นเองนะผมอันนี้เป็นกลุ่มนะครับอันนี้ต้นเดือนแบบนี้แหละนะครับปั้นจาก200ดอลลาร์นะผมตอนนี้นะครับรูปภาพนี้ผมได้บันทึกมานะครับเขาได้รูปภาพนี้จริงๆแล้วอยู่ที่ประมาณ400ดอลลาร์นะผมเห็นไหมครับตัวเลขเล็กเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้บันทึกมาขออภัยด้วยนะครับก็จาก200ไปอยู่ที่400ดอลลาร์นะครับได้กำไรมาอยู่ที่200ดอลลาร์นั่นเองนะครับไปต่อกันเลยครับ
คุณนี้นะผมอันนี้พิมพ์มายาวหน่อยนะครับคุณปอครับจากที่ซื้ออินดิเคเตอร์มานะครับผมแล้วก็เช่าตัวของบอทนะผมอันนี้ไม่เกี่ยวกันไม่ต้องไปสนใจนะครับเป็นแค่เครื่องมือออโต้ไว้ช่วยนะผมก็$50รายเดือนนะครับตั้งแต่วันที่20มีนาคมนะครับรายได้มีดังนี้นะผมวันแรกนะครับก็ได้มา24 เหรียญนะผมวันที่2ก็26 เหรียญนะครับวันต่อมาอยู่เสาร์อาทิตย์นะผมเทรดไม่ได้นะครับวันต่อมา38 เหรียญวันต่อมา63แล้วก็วันต่อมา72 เหรียญนั่นเองนะครับ1สัปดาห์รายได้รวมอยู่ที่$226.24นั่นเองนะผม1สัปดาห์เป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าบาทเลยนั่นเองนะผมเล่นช่วงแค่1ทุ่มถึง4ทุ่มเท่านั้นเองนะครับอันนี้เขาน่าจะพิมพ์ผิดนะผมทุนเริ่มต้นแค่100เองนะผมเห็นไหมครับว่า1อาทิตย์สามารถทำกำไรไปได้อยู่ที่$226เลยนั่นเองนะครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่$1เท่านั้นเองนะครับเทรดไม้ละ$1แต่สามารถทำกำไรไปได้อยู่ที่$226.24เลยนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ผมขอบคุณเขานั่นเองนะผมที่นำรีวิวมาให้ดูนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมไม่มีอะไรมากนะครับเวลานี้ได้ผลลัพธ์อยู่ที่$33.91นี่ก็คือกำไรนะผมท่านนี้ก็ได้มาอยู่ที่ประมาณ1,000กว่าบาทนะครับอันนี้ก็คนเดิมนั่นเองนะผมขออนุญาตนำไปรีวิวได้ไหมครับอันนี้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอินดิเคเตอร์ช่างทรงพลังอย่างที่คุณปอว่าจริงๆนั่นเองนะครับขอยกนิ้วให้เลยนะผมแล้วก็กดไลค์มานะครับยกนิ้วโป้งให้เลยนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับกลับมาในกลุ่มเหมือนเดิมนะผม Trading Room นะครับก็ตอนนี้ผมจาก$30ตอนนี้ปั้นไปอยู่ที่$67แล้วนั่นเองนะครับเพิ่งใช้แค่วันแรกนะผมเห็นไหมครับว่าคนนี้ใช้แค่วันแรกวันเดียวนะผมหลังจากที่ได้ทดลองใช้ไปวันเดียวนะก็ได้กำไรมาอยู่ที่$37เลยนั่นเองนะครับหรือเป็นเงินไทยอยู่ที่ 1,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมไม่ต้องขอเงินแม่อีกแล้วนั่นเองนะครับค่อยมีกำลังใจขึ้นหน่อยครับผมหลังจากที่หมดกับแบตเตอรี่เยอะนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ทรงพลังมากแล้วก็สามารถช่วยให้คุณกลับมาคอมแบ็กกลับมาได้หลังจากที่สูญเสียไปได้นั่นเองนะผมแต่ขอย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าไม่ได้เป็นการการันตีนะครับอันนี้เป็นแค่รีวิวให้ดูเฉยๆนั่นเองนะผมอันต่อมานะครับวันแรกกับการเทรดจริงๆครับหลังจากซ้อมมา2วันนะผมเติม100ได้เพิ่มมา$40นั่นเองนะผมก็เห็นไหมครับบัญชีตรงนี้จาก100กลายเป็น141นั่นเองนะผมก็เพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับได้กำไรมาอยู่ที่1,200บาทเลยนั่นเองนะผมก็ประมาณ$40นะครับโอเคก็ใกล้จะหมดแล้วนะผมคนนี้ก็นะครับบางวันผมได้$700เลยนะผมอินดิเคเตอร์พี่ดีมากนะอันนี้ก็รีวิวมานั่นเองนะครับว่าบางวันเนี่ยสามารถสร้างรายได้เขาได้มากถึง$700เลยนั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะผมมองว่านะครับจากอินดิเคเตอร์ตัวเดียวนะผมตามสุดก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมต่อวันนะผมประมาณนี้นะครับวันละ$700ยินดีด้วยครับผมอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนึงนะผมรีวิวมานะครับดีจริงๆครับคุณปอผมเทรดแบบไม่ได้รอสัญญาณแม่น 95% เลยนั่นเองนะผมก็ได้กำไรมาอยู่ที่ประมาณ$20นั่นเองนะผมเนี่ยครับอันนี้คือกราฟที่เขาส่งมาให้ดูนะครับเนี่ยนะครับปึ๊บๆๆแบบนี้นั่นเองนะผมได้กำไรโอกาสชนะเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 95% เลยนั่นเองนะครับเสียไปแค่2ไม้เองนะผมที่เหลือก็กำไรหมดเลยนั่นเองนะครับและที่สำคัญเป็นบัญชีจริงด้วยนั่นเองนะผมเนี่ยนะครับบัญชีจริงหรือบัญชีทดลองบัญชีจริงนะครับไปดูต่อกันเลยนะผมอันนี้ผมย้ายกลุ่มมานะครับจากปกติเนี่ยเราจะอยู่ในกลุ่ม Facebook นะครับแต่ว่าตอนนี้ย้ายมาในกลุ่ม LINE นั่นเองนะผมเพราะว่าสมาชิกเต็มนั่นเองนะครับก็นี่นะผมคนนี้นะครับเพิ่งเริ่มเทรดเหมือนกันนะผมขึ้นมาได้กำไรอยู่ที่$24นั่นเองนะครับโอเคไปดูต่อเลยนะผมครับท่านนี้นะผมก็เมจิกซ่านะผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับโชว์กราฟให้ดูนะผมก็น่าจะเป็นคนเดียวกับคนใน Facebook เมื่อกี้นะครับถ้าดูจากรูปนะครับผมซึ่งกลุ่ม LINE กลุ่มนี้นะครับผมก็ไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันนั่นเองนะผมแล้วก็ไว้คอยแชร์ผลลัพธ์ให้กำลังใจท่านอื่นนั่นเองนะผมมีแลกเปลี่ยนความรู้มีพูดคุยปกตินั่นเองนะครับนี่คือกลุ่ม LINE ที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นมานั่นเองนะผมรีวิวท่านนี้นะครับก็ถ้าดูคลิปมาถึงตรงนี้นะผมก็จะเห็นได้เลยนะผมนี่นะครับคนนี้นะครับคือคนเดียวกันกับที่ผมรีวิวให้ดูเมื่อคลิปก่อนๆ นั่นเองนะผมรีวิว$700ภายในเวลาแค่2วันนั่นเองนะครับก็คือคนนี้นั่นเองนะผมอยู่ในกลุ่มไลน์ด้วยนั่นเองนะครับวันนี้เพิ่งลองเงินจริงครั้งแรกนะผมใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงนะครับได้กำไรมาบวก $300เลยนั่นเองนะครับขอบคุณที่แนะนำอินดี้ดีๆให้นั่นเองนะผมคนนี้โหดมากเลยนั่นเองนะครับเพิ่งเริ่มไม่แค่ไม่กี่วันนะผมได้กำไรขนาดนี้เลยนั่นเองนี่นะผมก็สมาชิกในกลุ่มก็
ชื่นชมกันนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อีกท่านนึงนะผมพอแล้วครับอาทิตย์นี้บวก200เหรียญนั่นเองนะผม1อาทิตย์บวกไป200เหรียญเลยนั่นเองนะครับสุดยอดมากนะผมคนนี้นะครับเหตุผลที่ผมไม่ปิดชื่อแล้วก็ปิดรูปนะผมคำตอบคือว่ามันไม่เหมือนใน Facebook นะครับอันนี้เป็นกลุ่ม LINE Square นะครับต่อให้คนที่ไม่ประสงค์ดีนะครับเอาชื่อไปเสิร์ชหาก็หาไม่เจอนั่นเองนะครับผมและกลุ่มนี้นะครับไม่ได้เปิดสาธารณะนะผมค้นหายังไงก็ค้นหาไม่เจอนั่นเองนะครับไม่มีทางที่คุณจะทักไปก่อกวนสมาชิกในกลุ่มได้เลยนั่นเองนะผมประมาณนี้นะครับนี่คือผลที่ไม่ได้ปิดบังชื่อนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับวันนี้กราฟนิ่งๆบวก26ดอลลาร์นะผมโอเคแล้วก็ท่านสุดท้ายนะผมอันนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาได้กำไรมาอยู่ที่ 3,000 ดอลลาร์นั่นเองครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 100,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมจากคนนี้นะครับนี่นะผมทุน 3,000 เหรียญครับกำไร 2,000 ดอลลาร์นะผมภายในเวลาแค่1อาทิตย์นั่นเองนะครับอันนี้หลักฐานการถอนเงินนั่นเองนะผมก็ยินดีด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมนะครับว่าทุกคนที่ผมรีวิวมานะครับเป็นรีวิวจริงๆแล้วก็สามารถทำกำไรได้ทุกคนเลยนั่นเองนะครับขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะผมว่าการรีวิวตรงนี้นะครับไม่ใช่รีวิวจากหน้าม้านะผมเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงๆเลยนั่นเองนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปฟังส่วนอื่นต่อกันได้เลยครับผมนะผมอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 9,950 บาทนั่นเองนะครับถูกต้องแล้วนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่ฟรีนั่นเองนะผมเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยสูงมากนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะโปรโมชั่นของปี2019นะครับถ้าคุณทำการซื้อตอนนี้นะผมลดเหลือ 6,750 บาทเท่านั้นเองนะครับก็ลดมากถึง 30% เลยนั่นเองนะครับโปรโมชั่นลด 30% นี้นะผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะผมจริงๆแล้วนะครับหมดไปตั้งแต่วันที่30เมษายนปี2019แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่ามีหลายๆท่านนะผมที่ยังสนใจอยู่นะครับแล้วก็ทักมาถามผมว่าคุณปอครับเพิ่มระยะเวลาในการลดราคาให้หน่อยได้ไหมนะผมคำตอบก็คือว่าได้นั่นเองนะผมเลยตัดสินใจนะผมทำโปรโมชั่นใหม่ขึ้นมานั่นเองนะผมลดราคานะครับเหลือ 6,750 บาทก็คือตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่คลิปนี้ถูกปล่อยไปนั่นเองนะผมจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2562นั่นเองนะผมหรือว่าก็คือเดือนนี้นั่นเองนะครับวันที่คลิปนี้ถูกปล่อยไปนั่นเองนะครับเดือนสุดท้ายแล้วนั่นเองนะผมเพราะว่าผมลดราคามาให้นานแล้วนั่นเองนะครับและเดือนนี้เนี่ยมีคนสนใจมากขึ้นนั่นเองนะผมก็เลยตัดสินใจลดราคาตรงนี้เป็นพิเศษให้นั่นเองนะครับเดือนหน้าเนี่ยจะกลับไปที่ราคาเดิมแล้วนั่นเองนะครับผมจาก 9,950 บาทนะผมที่เป็นราคาเริ่มต้นนะครับตอนนี้ลดเหลือเพียง 6,750 บาทเท่านั้นเองนะผมเพราะว่ามีคนสนใจเยอะมากนั่นเองนะครับแล้วก็ขอให้ผมยืดเวลาผมก็เลยตัดสินใจยืดเวลาให้นั่นเองนะผมเพราะเช่นนั้นนะครับก็รีบๆซื้อนั่นเองนะผมโปรโมชั่นนี้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2562เท่านั้นนะครับหลังจากหมดเดือนนี้แล้วเนี่ยผมจะไม่ลดให้อีกแล้วนะครับราคาก็จะกลับไปอยู่ที่ 9,950 บาทเหมือนเดิมนั่นเองนะผมเช่นนั้นนะครับรีบๆทำการซื้อซะนะครับถ้ากับว่าอินดิเคเตอร์นะผมราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ 6,750 บาทนั่นเองนะครับบางคนอาจจะสงสัยนะผมว่าเอ๊ะทำไมมันถึงแพงจังนะผมอย่างที่ผมให้ดูไปนะครับผมว่ามันทรงพลังแค่ไหนนะครับมันสามารถหาเงินได้ผมในกรณีตัวอย่างก็ผมก็คือ 1,000 เหรียญในเวลาแค่2วันเท่านั้นเองผมจาก IQ Option นะครับก็นี่คือความทรงพลังของมันนะผมไม่เคยเทรดมาก่อนเลยก็สามารถทำได้นั่นเองนะผมแล้วก็ไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลยก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมสามารถใช้งานได้ง่ายใครก็ใช้งานได้นะครับและที่สำคัญนะผมถ้าคุณซื้อไปแล้วนะครับที่คุณจะได้รับหลังจากทำการซื้อตัวของอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปนะผมก็คือคุณจะได้เข้ากลุ่มพูดคุยใน Facebook นั่นเองนะผมเป็นกลุ่ม Messenger นะครับที่ไว้คอยสอนงานไว้คอยตอบคำถามคุณนั่นเองนะผมเวลาคุณมีปัญหานะครับและที่สำคัญก็คือมีคลิปสอนงานให้นะผมดูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสามารถเข้าใจได้นั่นเองนะผมคือมีสอนตั้งแต่การติดตั้งเลยนั่นเองครับสอนตั้งแต่การกดเข้าไปดาวน์โหลดเลยแล้วก็สอนจนติดตั้งจนสามารถใช้งานได้เลยนั่นเองนะผมย้ำนะผมว่าเป็นคลิปสอนงานที่ละเอียดเลยนั่นเองนะครับก็นี่คือสิ่งที่คุณได้รับแบบหลักๆหลังจากที่คุณทำการซื้อตัวของอินดิเคเตอร์ไปนั่นเองนะครับราคาสุทธิตอนนี้นะครับอยู่ที่ 6,750 บาทนะครับถ้าคุณสนใจนะผมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะผมที่เขียนว่าสนใจอินดิเคเตอร์กดที่นี่นะผมกดเข้าไปก็จะเป็นลิงก์ของ Facebook ของผมนะผมเสร็จแล้วก็ทำการทักมาเลยนะผมว่าสนใจอินดิเคเตอร์นะครับแล้วผมจะทำการส่งช่องทางการชำระเงินให้นั่นเองนะผมหลังจากที่ชำระเงินเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะส่งคลิปสอนการใช้งานให้ทันทีแล้วก็นำเข้ากลุ่มแชททันทีนั่นเองนะครับก็จะมีบางคนจะอาจจะสงสัยนะผมว่าเอ๊ะในเมื่ออินดิเคเตอร์เนี่ยมันทำกำไรได้ขนาดนี้แล้วทำไมคุณปอไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวนะผมคำตอบก็คือว่าคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ
รายได้หลากหลายช่องทางดีกว่ารายได้ทางเดียวถูกต้องแล้วนะผมคือเหตุผลที่ผมมาขายตัวของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมก็เพื่อที่จะแบ่งปันการทำรายได้ง่ายๆให้ทุกคนนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะผมก็คือผมนะครับจะได้มีรายได้หลากหลายช่องทางด้วยจากการขายด้วยนั่นเองผมคือใช้คนเดียวถามว่าใช้แล้วทำกำไรได้ผมอยู่ได้ไหมคำตอบก็คือว่าแน่นอนนะผม2วัน 30,000 ใครอยู่ไม่ได้บ้างใช่ไหมครับเนี่ยครับผมคือคำตอบง่ายๆนะผมแต่ว่าสิ่งที่ผมมาแบ่งให้นะผมในวันนี้นะผมก็คือคุณสามารถซื้อไปทำกำไรได้นะผมคุณสามารถซื้อไปใช้งานได้และผมก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนั่นเองนะผมจากการขายนะผมนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาขายนะผมคือสร้างรายได้หลากหลายช่องทางให้ผมนั่นเองนะครับผมเทรดอยู่อย่างเดียวคนเดียวผมก็เทรดได้นะผมแต่ว่าไม่จำเป็นนะในเมื่อผมสามารถสร้างรายได้หลากหลายช่องทางนะผมก็เลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาขายนั่นเองนะครับคุณซื้อไปคุณได้กำไรผมได้เงินในการขายและคุณมีความสุขในการใช้งานคุณได้กำไรในการใช้งานคุณก็วินแล้วนะผมก็วินทั้งคู่นะผมมีแต่ได้กับได้นะครับไม่มีใครเสียผลประโยชน์ให้กันและกันและนี่นะผมก็คือเหตุผลนะผมว่าทำไมผมถึงไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวผมเอามาขายทำไมนะครับเนี่ยครับคือคำตอบวินทั้งคู่คุณได้กำไรผมได้เงินนะครับแฟร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย